สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาดูความแตกต่างระหว่างบอลสหัสเดชะกับกวนอิมกวนอิมนะครับว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับที่มาดูเนี่ยคือด้วยตัวผมเองนะครับซึ่งผมเองก็ยังแยกไม่ออกนะครับท่านผู้ชมว่า2ตัวเนี้ยนะครับบอล2อย่างเนี้ยนะครับมีความแตกต่างกันอย่างไรเพราะว่าดูเผินๆดูแค่ใบเนี่ยคิดว่าเป็นพันเดียวกันนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาฟังจากผู้รู้เลยนะครับว่ามันแตกต่างกันอย่างไรนะครับอันกระถางนี้คืออะไรครับสหัสเดชะครับสหัสเดชะนะครับครับผมวิธีเราดูยังไงครับข้อเด่นของสหัสเดชะก้านเขียวจะมีสะพานดำวิ่งครับก้านเขียวครับมีสะพานก็คือเส้นสะพานครับโอ้เห็นไหมครับท่านผู้ชมมันจะมีเส้นเนี่ยครับเนี่ยเป็นเส้นดำยาวขึ้นไปจนสุดใบเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับที่ก้านใบอ่ะครับเขาเรียกว่าสะพานเหรอครับครับอ๋อเนี่ยครับเห็นไหมครับเนี่ยเส้นดำเรามาดูทางนี้นะครับกวนอิมครับกวนอิมนะครับมาดูกวนอิมเห็นไหมครับกวนอิมนะครับตรงก้านเขียวสดอย่างเดียวไม่มีสีดำปนเลยไม่มีเส้นเลยนะครับไม่มีเส้นวิ่งครับไม่มีเส้นวิ่งขึ้นไปที่ถึงยอดใบเลยนะครับแล้วก็จะมีจุดเหมือนเจ้าแม่กวนอิมนะครับจุดแดงอ๋อมีจุดแดงนะครับแล้วก็มีจุดแดงด้วยนะครับที่ใบอันนี้ก็คือกวนอิมนะครับนี่จะมีจุดแดงอยู่ตรงเนี่ยครับตรงใบนะครับเนี่ยครับนี่ส่วนอันนี้สหัสเดชะไม่มีนะครับท่านผู้ชมขาวไซส์เลยครับแล้วหูใบก็จะไม่เหมือนกันด้วยใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้หูใบจะเป็นยังไงไม่มีหูครับใช่ไหมครับแต่ต้นใหญ่จริงก็หูกลางออกมาหน่อยครับหูกลางออกมาหน่อยครับหูไม่สูงครับหูไม่สูงครับก็คล้ายๆกันกับตัวนี้ครับครับจะดูยากกับตรงที่เนี่ยนะฮะดูยากตรงใบครับใช่ครับมีวิธีแยกก็คือที่สะพานเนาะสังเกตสะพานเป็นหลักครับครับสังเกตสะพานนะครับเป็นเส้นหลักอันนี้เรียกว่าตระกูลยักษ์เหรอใช่ครับครับตระกูลยักษ์นะครับสหัสเดชะนะครับแล้วก็ตัวนึงแต่ที่สวนไม่มีครับเจ้ากรุงลงกาโอ้เจ้ากรุงลงกาสีขาวเหมือนกันเลยครับครับเป็นตระกูลยักษ์เหมือนกันใช่ไหมเจ้ากรุงลงกาเนี่ยอยู่ในตับรามเกียรติ์ครับอยู่ในตับรามเกียรตินะครับกรุงลงกาครับเดี๋ยววันหน้าครับจะไปหามาแล้วต้นเล็กนั่นคืออะไรครับเนี่ยสัตว์เดชะเหมือนกันตัวนี้กับกวนอิมกวนอิมครับตัวนี้น่าจะเป็นสหัสครับครับอันนั้นเป็นสหัสนึงนะครับขายไหมครับเนี่ยขายครับอ๋อกระถางละเท่าไหร่ต้องถามภรรยาก่อนนะครับเบอร์อะไรครับเบอร์โทรเผื่อลูกค้าต้องการสั่งนะครับนี่ถ้าใครต้องการครับ063 419 419 8942ครับ8942นะครับโทรมาสั่งได้นะครับโทรมาถามราคาได้ส่งออนไลน์เดี๋ยวนี้ก็ร่อยสองร่อยแล้วนะแบบกระถางนี้ก็เลยไม่รู้ครับนี่ครับขอบคุณอร่อยเป็นขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ครับมันได้หัว